สำนักงานคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอเชิญพันเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงดำเนินรายการโดยสิรินทรช์ชุมบวรถหาหยีและปุบภาวันสิริสวัสดิ์ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการภารกิจพิชิตโกงทางเครือข่ายวิทยุสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาิก30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจแนงป้องกันและปราบปารามการทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทยวันนี้อยู่กับดิฉันน้องไนส์บุภาวรรณสิริสวัสดิ์และพี่โมสิรินทร์ุมบอรฐายีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะน้องไนส์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท่านเลยนะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์พร้อมกับเรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงสาระความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม2559นี้เป็นต้นมานะคะอากาศร้อนมากแล้วก็เริ่มร้อนทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะน้องไนที่ฟังเราได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองค่ะ,คะร้อนจริงๆค่ะน้องไนใช่ค่ะจะบอกว่า แค่เราเดินมาจัดรายการเดินทางมาใช่ไหมคะขนาด <c oughs> ขับรถมาเนี่ยยังรู้สึกร้อนมากๆเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> อากาศร้อนจริงๆต้องช่วงนี้นะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรพออากาศร้อนอยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะพี่โมท่านผู้ฟังคะ <c oughs> ต้องบอกว่าเราเข้าใน ช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ <c oughs> ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการประกาศเลยค่ะเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยประจําปี2559นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนาคมค่ะก็ต้องบอกว่า2มีนาคมนี้เราก็ร้อนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ถึงตอนนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย แค่ไม่ถึงกลางเดือนเนาะก็ร้อนกัน,น,นมากๆเลย่ 11, <S <S เรายังต้องร้อนกันอีกนานเลยนะคะต้องค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมประเทศไทย เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมฝ่ายใต้นะคะพัดปกคลุมต่อเนื่องอีกทั้งนะคะก็ยังมีอุณหภ,ภูมิที่สูงขึ้นคาดว่าจะสิ้นสุดก็นู่นแหละคะ่ะเดือนพฤษภาคมเลยนะคะ,คะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะร้อนๆเช่นนี้นะคะ,คะก็ต้องบอกว่าเรายังร้อนกันอีกหลายเดือนเลยท่านผู้ฟังนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้มากๆโดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูร้อนนะคะเช่นโรครมแดดนะคะ,คะอุจจาระล่วง หรือไม่ว่าจะเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็อีกหลายๆโรคเลยท่านก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันให้มากๆด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยร้อนๆเช่นนี้ดิฉันแนะนําเลยก็คือน้ําดื่ม น้ำเปล่านี่แหละค่ะ,คะน้ำดื่มชื่นใจนะคะคลายความร้อนได้ด้วยและที่สำคัญเนี่ยยังช่วยปรับสภาพอุณหภูมิในร่างกายได้เป็นอย่างดีทีเดียวเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะก็ฝากกันไว้นะคะเป็นเรื่องราวสาระที่เราทั้งสองคนเนี่ยนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนี้นะคะ,คะและเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ต้องบอกว่าเรานำมาฝากกับท่านผู้ฟัง บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนทั่วไปต้องรับรู้รับทราบฉะนั้นวันนี้เราไปเริ่มต้นด้วยเรื่องใดดีคะน้องไนท์ค่ะพี่โมท่ทางผู้ฟังคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้และก็มาร่วมกันนะคะในเรื่องของมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่สอง คือต้องบอกว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึง2560นั่นเองค่ะพี่โมท่านผู้ฟังคะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นมาตรการที่ส่วนราชการต้องส่งเสริมให้การสร้างความเข้าใจความเข้าใจแก่ข้าราชการในสังกัดด้วยการฝึกอบรมสมัมมนาแล้วก็เพื่อให้สร้างความเข้าใจในเรื่องของมาตรการเสริมในการป้องกันการทุจริตนั่นเองค่ะคะตามที่ได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปรับตามการทุจริตนั่นเองนะคะก็ก็จะมีมาตรา100มาตรา1้3มาตราร้ 3, ยทับ7นะคะแล้วก็การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เราเรียกว่า ITA นั่นเองค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะพี่โมโท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเครียดเลยนะคะเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้กันทั้งนั้นเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะน้องไนท์ท่านผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จริงๆนะคะและเราก็ได้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวมาระยะใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็ทางรายการภารกิจพิชิตโกงก็พยายามจะนํามาบอกเล่าซ้ําๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบน,นะคะโดยจะสอดแทรกนะคะไปกับเรื่องราวสาระของแต่และสัปดาห์นั่นเองคะ่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะพยายามสรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบเนื้อหากันเข้าใจใง่าย ยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของมาตราร้อยกันดีกว่านะคะค่ะมาตราร้อย mm hmm. มาตราร้อยแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในหมวด9นะคะว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมนะคะสาระสําคัญของมาตราร้อย ก็มีด้วยกัน4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะ,คะก็คือข้อที่1นะคะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบห,หรือดำเนินคดีคแล้วก็ข้อต่อไปนะคะห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบับติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของข้อที่3นะคะก็คือห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทานหรือ คงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นค่ะหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นอันมีเหตุอันมีสถานนะเป็นผูกขาด ตัดตอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะหรือว่าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวและประการสุดท้ายนะคะก็คือห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลควบคุมหรือตรวจสอบหน่วยของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะน้องไนส์ท่านผู้ฟังคะนอกจากข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง4ประการดังกล่าวข้างต้นแล้วนะคะมาตาร้อยก็ยังได้ห้ามรวมไปถึงการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะโดยให้ถือว่าเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะคะการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เราเรียกว่า conflict of interest นะคะก็ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่นานาชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจกันมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่นะคะแล้วก็ได้ใช้อิทธิพลจากอำนาจหน้าที่ของตนไปขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองค่ะ,ะซึ่งการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมจึงเป็นบ่อเกิดที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งนะคะของการทุจริตคอร์รัปชันนั่น 你看。 ค่ะและในะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะตำแหน่งใดจะเป็นตำแหน่งที่ต้องห้ามมีให้ดำเนินกิจการตามมาตราร้อยนั้นก็จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการปปชได้กำหนดนะคะโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าในปีพุทธศักราช2544มีการประกาศตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปแล้ว11ปีต่อมาจึงได้มีการประกาศเพิ่มเติมอีกสองตแหน่งนะ ก็คือตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นการประกาศตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามมาตราร้อยแห่งกฎหมายปปชในครั้งหลังนี้นะคะแม้จะมีเพียงสองตำแหน่งแต่ก็ครอบคลุมไปถึงบุคคลเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะพี่โมค่ะ ต้องบอกว่าการควบคุมเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนะคะจึงเป็นเรื่องที่ในภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าส่งผลดีนะคะต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมากเลยนะคะน้องนายท่านผู้ฟัง แล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะกับมาตาร้อยสามนะคะสำหรับมาตาร้อยสามเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถึงการรับทรัพย์หรือว่าประโยชน์อื่นใดโดยทาจัญญา,าก็คือการรับทรัพย์สินจากญาติพี่น้องหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต,ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไปตามปกติขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือเรียกได้ว่าให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม <ใช S 1> นะคะก็ะตัวอย่างเช่น ญาติหรือเพื่อนให้ของขวัญในวันเกิดนะคะหรือวันปีใหม่ก็ต้องพิจารณาว่ามีวัตถุประสงค์ในการให้อย่างไรบ้างเช่น ญาติให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปพิจารณาจากตัวของผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับนะคะหรือว่ากรณีรับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติมูลค่าเกิน3,000บาทนะคะเช่นการรับของขวัญในวันคล้ายวันเกิดส่วนความหมายของคําว่าแต่ละโอกาสเนี่ยก็หมายถึงผู้ให้เคยมอบของขวัญให้ในวันคล้ายวันเกิดราคา2,000บาท และมอบของขวัญปีใหม่ในราคา2,000บาทตรงนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนละโอกาสนะคะแล้วก็ไม่3,000บาท หรือว่ารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ได้ในลักษณะกับบุคคลทั่วไปนะคะเช่นหนังสือที่ระลึกในงานครบรอบวันเกิดไม่ได้กําหนดราคาหรือมูลค่าเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจรับได้โดยไม่มีกําหนดนะคะค่ะซึ่งการให้ทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็ต้องดูว่าการรับทรัพย์สินนั้นให้โดยทําจัญญาหรือไม่ถ้าไม่ได้ให้โดยทําจัญญานะคะก็เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการส่ว ตัวหรือว่ามีราคาหรือมูลค่า เกินกว่า3,000บาทนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับเพื่อรักษาไมาตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลก็ให้รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงกับผู้บัญชานะคะทราบโดยเร็วนะคะโดยหากผู้บัญชาเห็นว่าไม่มีเจตที่จะอนุญาตให้ยึดถือไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ทันทีค่ะแต่ถ้าผู้บังคับบัญชานะคะ หรือว่าผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานหรือว่าสถาบาลหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีคําสั่งว่า ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีค่ะแต่ถ้าคืนไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วนั่นเองนะคะพี่โมท่านผู้ฟังคะค่ะอย่างนี้เราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะน้องนายท่านผู้ฟังเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งก็ เมือนกันเป็นน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะ,ะคะคนรู้จักกันก็ให้กันในโอกาสต่างๆนะคะบางครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่ามูลค่ามากน้อยเพียงไรแล้วก็สมควรจะรับหรือไม่อย่างไรนะ,ะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นที่ตั้งก็ต้องแยกแยะให้ได้นะคะว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของส่วนตนหรือว่าประโยชน์ส่วนรวมนะ,ะคะ ทั้งนี้นะคะก็ต้องนึกถึงระ,ะลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะน้องนายท่านผู้ฟังคะกับเรื่องของมาตราร้อยสามทับเอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับหน่วยราชการนะคะหน่วยงานราชการที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆนะนะคะท่านผู้ฟัง ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะพศ2542ซึ่งรัฐสภาก็ได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่สองพศ2554โดยในมาตรา103ทับ7 วักหนึ่งนะคะก็ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดชื่อจัดจ้างนะคะโดยเฉพาะราคากลางแล้วก็การคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจด,ดูได้นั่นเองค่ะ โดยมาตรา103ทับเแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542นี้นะคะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2554ก็ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้2ประการค่ะก็ได้แก่การให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลรายละเอียด ่าใช้จเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสัมพากรนะคะโดยตามประกาศคณะกรรมการปปชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พุทธศักราช2554และที่แก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการปปชนะคะก็ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วยนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นมาตรการเสริมนะคะในการป้องกันการทุจริตนะคะที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ ITA นะคะ,คะหรือว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือว่า Integrity Transparency Assessment นั่นเองค่ะ,คะ หลายท่านหากท่านทํางานในส่วนราชการแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วนะคะก็น่าจะรู้แล้วก็เข้าใจกระบวนการวิธีการในการดําเนินการกันบ้างแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยก็จะส,สรุปให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการประเมินคุณธร,รรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก็ถือเป็นการประยุกต์แนวคิดนะคะของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ ะะก็คือองค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองนะคะจากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยง,งานภาครัฐของสำนักง,งานปปชนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะในการดำเนินงานของหน่วยง,งานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญค่ะแล้วก็จำเป็นในการประเมินโดยได้จำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดย่อยประเด็นในการสำรวจและแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากเอกสาร หลักฐานของหน่วยงานเพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและก็พัฒนาการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับการประเมินผลกับการรับรู้ของผู้บริการนะคะหรือผู้ที่ได้ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐเพียงด้านเดียวนั้นคงไม่เพียงพอจึงได้กำหนดให้มีการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสารหลักเชิงประจักษ์และจากมุมมองการรับรู้ด้วยนั่นเองค่ะ โดยดัชนีสําคัญนะคะก็มีด้วยกัน5ดัชนีด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังคะก็ดัชนีที่ 1, 1เป็นเรื่องของดัชนีความโปร่งใสตรงนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใสมีระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลโดยเราประเมินจาก ความคิดเห็นของผู้รับบริการและหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะก็ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆตามภารกิจของหน่วยงานช่องทางการร้องเรียนการตอบสนองและการแจ้งผลร้องเรียนนั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความพร้อมรับผิดตรงนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการนั่นเองค่ะในส่วนที่3นะคะก็คือดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานก็หมายถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติโดยประเมินจาก การรับรู้ข้อมูลของการทุจริตของประชาชนนะคะรวมถึงประสบการณ์ตรงในการทุจริตก็ตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับสินบนการเรียราไรการขอรับบริจาคหรือการเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดําเนินงานหรือการอำนวยความสะดวกในการรับบริการนั่นเองค่ะ ในส่วนที่4นะคะก็คือดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรตรงนี้ก็หมายถึงหน่วยงานย,ยึดหลักนะคะคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพรวมทั้งมีระบบต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,คะในส่วนที่5นะคะ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานก็หมายถึงระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งมีการประเมินด้านการบริหารงานบุคคลนะคะการบริหารก็ประมาณรวมถึงความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเรื่อนตำแหน่งนะคะการขึ้นเงินเดือนการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถหรือว่าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่รับการประเมินก็มีดังนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะข้อที่1นนะคะคือองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญสำนักงานสารรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนจำนวน121หน่วยงานดำเนินการประเมินโดยสำนักง,งานปาปชค่ะส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคอ,อบอจเทศบาลน,นครเทศบาลเมือง กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานะคะรวมแล้ว505หน่วยงานรับผิดชอบการประเมินโดยสำนักงานปปทค่ะสำหรับหน่วยงานที่3นะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและอ,อบตจำนวน7,571หน่วยงานรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น8,197หน่วยงานค่ะโดยกลุ่มประชากรเป้าหมายนะคะก็จะได้แก่ผู้รับ บริการหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของหน่วยงานที่รับการประเมินรวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงานที่รับการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินนะคะสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสถานะระดับคุณ,คณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละแห่งนะคะว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลหรือไม่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในองค์กรในภาพรวมปฏิบัติตามการประมวลจริยธรรมหรือไม่ระดับใดนะคะก็มีข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงตรงใดบ้างนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะการประเมินดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การเพิ่มดัดชนีชี้วัดภาพรักคอร์รัปชันของประเทศไทยหรือว่า CPI นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสาระความรู้นะคะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องของมาตาร้อยมาตาร้อยสามมาตาร้อยสามทับเจ็ดนะคะรวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือที่เราเรียกว่า ITA ที่เราทั้งสองคนสรุปให้เข้าใจง่ายนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังรายการภารากิจพิชิตโกงในวันนี้นะคะก็เต็มอิ นะคะน้องนายวันนี้ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์กับการดําเนินงานกับการปฏิบัติราชการได้ด้วยนะคะส่วนประชาชนทั่วไปท่านก็สามารถนําไปนะคะเป็นความรู้แล้วก็เวลาไปใช้บริการกับทางหน่วยงานราชการท่านก็สามารถให้ข้อคิดเห็นกับทางหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะค่ะใช่แล้วค่ะพี่โมท่านผู้ฟังคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องบอกว่าเร็วมากๆเลยนะคะแป๊บเดียวเลยนะคะ และสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะเสนอแนะชมหรือว่าส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับเราทั้งสองนะคะ,คะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะที่รายการภารกิจพิชิตกงส่งตรงมาเลยนะคะที่สํานักง,งานปป,ปชค่ะก็วงเขียนว่าสํานัก ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานปปชนะคะเลขที่361ถนนนนทบุรีตําบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1100อย่าลืมมงเล็บมุมสองด้วยนะคะว่ารายการภารกิจพิชิตโกงค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะรายการภารกิจพิชิตโกงก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันสิรินธรชุมวรถายีและน้องไนส์บุพภาวันสิริสวัสด์ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับเราทั้งสองคนและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับรายการภารกิจพิชิตโกงสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกงผลิตรายการโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปอชอท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30น,นถึงเวลา20.00นาฬาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี